Secret Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ challenge พากินหรือล่า EP 2นะคะเพื่อนๆนะคะรีเควสกันมาเยอะมากอยากให้เราทำท้ายกินหรือลาดอีกนะคะใช่ค่ะเราก็จะทำให้ใช่ไหมบีใช่ค่ะเล่นกันเลยไหมโอเคโอเคเด็กกามีอยู่ว่าเรามีของ22อย่างนะคะแล้วเราก็จะจับฉลากสลับกันจับฉลากนะคะแล้วเราก็จะเลือกว่าเราจะกินหรือเราจะลาดโอ้พี่เคสไม่อยากโดนลาดเลยใช่ไหมก็ไม่โดนลาดยิ่งใหญ่ไปกระเป๋ายิ่งฉุบได้ยิ่งยาวกระบอกยิ่งชุบเป็นหน้านะคะจับฉลากเลยเบอร์สี่ฮะวีจะเลือกกินหรือจะลาดหนูเลือกกินค่ะรสชาติเป็นยังไงเอ๊ะเค็มมะเอ้ยเอามาเอ๊ะเค็มมะไม่ตายพี่เคนะคะเขาอยากเบอร์ห้าคืออะไรพี่เคที่พี่เคบอกว่าพี่เคอ้วนโอ้จริงๆอ่ะก็เพิ่งชอบกินมากเลยเนี่ยนะพี่เคจะกินหรือพี่เคจะลาดจะกินหรือลาดคะกินหรือลาดลาดพี่เคไม่ยอมกินใช่ไหมพี่เคทำยังคะพี่ผมมันคืออะไร3เบอร์3ค่ะเบอร์3ข้างหน้าเลยค่ะโอ้สาดสุกี้อ๋อค่ะไปกินกันกินแล้วค่ะโอเคโอเครู้ไหมคะลากดีกว่าคาร่าต้อง2ช้อนนะโอเคบีเปลี่ยนใจลาดทำไมอ่ะเพราะว่ามันกลัวเผ็ดบีกลัวเผ็ดโอ้โหขอดูนะค่ะไปแค่เห็นก็ระวังโดนหน้านะไม่โอเคโอ้ยเป็นหัวล้อพี่เขาเดี๋ยวจะให้เล่นเลยไหมแคร์พี่แคร์เลยค่ะโอ้ยอยากดวงดีแบบรีแว่นจังเบอร์6เป็นกะทิสดกินหรือลาดคะพี่เคสลาดเคสกลัวท้องเสียวันนี้คือ11คืออะไรบีมันคืออะไรอ่ะมันคือโอ๊ตเมียวหนูคิดว่าหนูอยากลาดนะคะมันน่ากินใช่ไหมใช่เพื่อนเลยสิคะเป็นตาพี่เคนนะคะใช่ค่ะถ้าอยากได้อะไรดีๆแล้วกินบ้างจังไม่ได้กินสักทีเบอร์9นี่ไงอาจจะได้กินก็ได้นะดีหรือเปล่าโอ้ no คืออะไรคะพี่เพชรมันเป็นสมองค่ะลูกสมองใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็กินไม่ได้แน่ๆเลยค่ะใช่ค่ะงั้นก็ต้องตัดแล้วก็ลาดต่อไปตาเวียนน่าพี่เคได้กินบ้างยังเนี่ยยังค่ะขอถุงดีๆขอให้ถุงเคจะเหมือน EP แรกไหมเหรอคะ12มันคืออะไรมันคืออะไรคะปลาน้ำปลาโอ้
ที่พี่เคนนะคะจะไปจับฉลากอันต่อไปนะคะพี่เคนมีคำถามให้เพื่อนๆนะคะเบอร์5นะคะพี่เคนได้ของอะไรเบน่ารู้ไหมไม่รู้ค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ในไลน์ด้วยนะคะอันต่อไปกันเลยจะไปตามพี่เคนกันค่ะโอ้ยยังไม่ได้กินสักทีเลยอ่ะลุ้นมากค่ะว่าแบบเมื่อไหร่จะเป็นโชคของเราที่จะเราได้กินสักทีเบอร์2นั่นคืออะไรคะพี่เคนทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะมันคือโอ้ดีจะเป็นคนลาดพี่เคนนะคะแบบนี้เล่นมุกเบอร์7เบอร์7ค่ะเย้ลูกโอ้โหวาซาบิวาซาบิถ้าเป็นพี่เคสพี่เคสก็ลาลาผมพี่เคสไม่ชอบวาซาบิโอ้โหถือออกมาอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเนี่ยโอ้สุดยอดโอ้พี่ได้กินบ้างยังเออกินอะไรอ่ะหนูกินอันแรกแล้วก็อันนี้อ๋อโอเคจะได้เปอร์แปดค่ะหนูคิดว่าหนูจะชนะนะคะเพราะว่าหนูกินโอเคคนแพ้จะต้องเป็นทาสคนชนะ yes อะไรคะอันนี้พี่แค่กินได้กินแล้วโอ้ปลากระป๋องนึกว่ากินไม่ได้เดี๋ยวได้โดนลาดหัวลาดแกะพี่เคสหนูจะลาดลาดปลากระป๋องเหรอลาดเลยพี่เคสพี่เคสบอกพี่เคสกินน้ำปลากระป๋องอร่อยไหมคะไปตาเบียน่านะคะถ้าสมมติเบียน่าหยิบได้ไหนแล้วพี่เคสก็ต้องเอาอีกอันที่เหลือได้ค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพี่เคสได้เบอร์เติมพร้อมกันเลยไหมคะเติมพร้อมกันเลยอันนี้นะคะหนูคิดว่าหนูกินไม่ได้แล้วค่ะหนูก็เลยต้องลาดแต่ว่าหนูจะลาดนิดนึงหนูเพราะว่าหนูสงสารให้คัพเค้กอะค่ะอ๋อเขาอ่านให้คัพเค้กเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวลาดนี่นะคะเคจะช่วยลาดนะคะจริงนะโอเคเดี๋ยวเคจะส่งขานให้คัพเค้กด้วยโอ้ดูคัพเค้กอยากกินใหญ่เลยโอเคคัพเค้กคัพเค้กโอเคนะเพื่อนพี่เคสไม่กินกลัวเป็นโรคไตลาดและผู้ชนะในการแข่งขันของวันนี้ได้แก่บรีแอนน่าค่ะเย้บรีแอนน่าได้ไป2คะแนนส่วนพี่เคสได้ไป1คะแนนนะคะพี่เคสกินไปแค่1อย่างบรีแอนน่ากินไป2อย่างส่วนผู้แพ้จะต้องโดนทำอะไรคะเป็นทาสหนูจะต้องให้พี่เคทำอะไรให้หนูดีนะอ๋อรู้แล้วพี่เคทต้องสระผมให้หนูนะโอเคเดี๋ยวแล้วจะใช้อะไรสระล่ะอันนี้เลยค่ะยาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมโคโดโมคิดนะคะซิลกี้แอนด์สมูทค่ะใช้แล้วผมนุ่มไม่ติดพันกันนะคะเพราะตอนนี้ผมเราสกปรกมากแถมยังมีกลิ่นเหม็นอีกใช้อันนี้เลยค่ะแล้วจะทำให้ผมหอมนะคะเราไปสักกันเลยไหมเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เคเพิ่งเห็นนะคะมันมีครีมนวดของเด็กด้วยใช่คือปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ครีมนวดผมของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะตลอดเลยคราวนี้เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่มีครีมนวดผมของเด็กค่ะเย้เราไปสักกันเลยค่ะมาบีเดี๋ยวเคจะใส่แชมพูให้นะนี่นะคะลองดมดูดิหอมมากค่ะ
ให้พี่เคนมั่งโอ้เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเหม็นมากนะคะแต่ตอนนี้มันหอมหอมพี่เคนค่ะอย่าลืมนวดผมให้หนูด้วยนะเพราะว่าพี่เคนเป็นทาสของหนูนะโอเคได้ทีเอาใหญ่เลยนะบีพี่เคนจะใส่ครีมนวดให้นะอันนี้ใส่เลยค่ะลองดมก่อนมันเหมือนของผู้ใหญ่เนี่ยค่ะสีหอมไหมคะหอมมากดูลองดมใส่เลยใส่เลยค่ะผมจะได้ไม่พันกันปกติบีเป็นคนผมเส้นเล็กมากแล้วก็ผมจะชอบพันกันอ่ะใช่ค่ะยังไงบีสบายไหมสบายมากค่ะแบบว่าดีมาเดี๋ยวหนูจะใส่ครีมนวดให้พี่เคทมั่งโอเครู้สึกเลยเหรอโหผมพี่เคนนุ่มมากเลยอ่ะเหมือนซิ้วเลยอ่ะที่แปลว่าเส้นใหม่อ่ะแล้วยาสระผมอันนี้นะเขาเขียนไว้ว่า6ขวบขึ้นไปอ่ะแสดงว่าผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะพี่ยีงั้นต้องขึ้นขอไปใช้ด้วยนะ นุ่มมากเนี่ยผมสวยอ่ะตอนนี้นะคะเราอาบน้ำสระผมเสร็จแล้วนะคะพี่เคทค่ะผมหนูยังเหม็นไหมอะคะวีหอมมากเลยเนี่ยแล้วก็ลื่นด้วยโอ้ไม่ติดกันเลยวีลองดมของพี่เคทซิยังเหม็นอยู่ไหมโอเคโอ้หอมมากแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะจริงเหรอจริงเคทค่ะลองสะบัดผมให้หนูดูหน่อยได้ไหมคะในโฆษณาเหมือนในโฆษณาได้สวยมากมันเหมือนในโฆษณาเป๊ะเลยจริงเหรอขอบใจนะจริงพี่เคทต้องบอกให้แม่พี่เคทซื้อโคโดโมคิดให้พี่เคทใช้แล้วแหละใช่ดีค่ะพี่เคทเพราะว่าโคโดโมคิดเนี่ยนะไม่มีสารซิลิโคนไม่เป็นอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะด้วยนะอ๋อแล้วถ้าคุณแม่พี่เคทอยากซื้อมาให้พี่เคทใช้นะคะก็ไปซื้อได้ที่ Tesco Lotus Top Market อ๋อแล้วก็ยังมีขายที่เดอะมอลล์ด้วยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวให้แม่พี่เคทไปซื้อให้โอเคไปกันเลยบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์และก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะบ๊ายบาย